อาศใช่ไหมครับตอนนี้ทำเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆไม่ก็ไม่รีบร้อนค่ะยังมีชุ่มๆกำฉ่ำใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีกระชุ่มกระชวยบ้างก็คือไม่โสดแล้วก็จะบอกว่าโสดก็คุยก็มีคนคุยแหละแล้วก็อย่างที่บอกก็เรื่อยๆยังไม่รีบเปิดตัวเป็นคนในคนนอกระบาดนอกวงการเราชอบคนนอกวงการมากกว่าใช่ไหมเนี่ยเอาจริงๆชอบคนนอกวงการมากกว่าแล้วก็ชอบคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอยู่แล้วไม่รู้พี่ว่าใช่ก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าไว้มีโอกาสจะเปิดตัวจริงๆสมมติการที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่มันจะต้องประกอบด้วยอะไรในการตัดสินใจของเรารอบนี้หลายๆอย่างเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผ่านมาเราก็เหมือนแบบโดนมาเยอะเนาะช่วงนี้เราก็แบบค่อยๆสแกนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รีบค่ะมันยากไหมกับการเปิดใจกับความรักในโลกยากไหมหรอจริงๆอ่ะหนูก็ไม่ได้ปิดนะก็เปิดมาตลอดคือใครมาคุยก็เราก็คุยศึกษาดูใจกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใช่มันก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็แยกย้ายกันไปแค่นั้นเองแต่ด้วยความที่หนูว่าตอนนี้คนก็จับตามองว่าต้องเป็นไฮโซอีกแล้วเรากลัวว่ามันจะประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรเงี้ยมั้ยเอาจริงๆก็ถ้าคนจะมองแบบนั้นก็คือเขาก็คงต้องมองแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าไฮโซไม่ไฮโซหนูว่ามันพูดยากอ่ะคือเราก็ต้องเลือกคนที่มาอยู่กับเราแบบคือเราก็ต้องเลือกคนที่ดีเนาะแล้วก็ต้องเลือกคนดีๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้เราสแกนเองหรือว่ามีคนเป็นมีเพื่อนๆช่วยสแกนก็รอบนี้ก็สแกนเองก่อนเสร็จแล้วก็ถึงพาไปให้เพื่อนๆแบบสแกนกันต่อว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นคนนั้นเลยไหมครับก็เป็นคนนั้นค่ะถือว่าผ่านด่านเพื่อนไหมครับคนนี้ก็ผ่านค่อนข้างแต่ว่าอย่างที่บอกเหมือนก็คุยไปเรื่อยๆก่อนไม่รีบยังไม่มีค่ะไม่มีภาพประกอบไม่ความสัมพันธ์ตอนนี้คือแบบว่าคุยกันได้นานหรือยังคะระหว่างเพิ่งเริ่มคุยค่ะแต่ก็คือไปไหนมาไหนด้วยกันปกติใช่ไหมก็มีไปกินข้าวบ้างค่ะก็คือถ้าเจอก็คนนั้นแหละก็คนนั้นแหละเรากลัวไหมกับการที่กลัวแบบภาพจะหลุดนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเวลาจริงๆอ่ะถามว่ากลัวไหมเราก็จริงๆเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเราก็ตอนนี้ก็เซฟนิดนึงยังเก่งไหมกับการที่แบบพบเราเป็นคนที่แบบอยู่ในวงการคือด้วยพี่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยแหละหนูก็ต้องเกรงใจเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ความเป็นส่วนตัวเป็น private ให้พี่เขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพูดไหมว่าแบบกังวลไหมว่าจะเป็นข่าวกับเราไม่มีค่ะไม่ได้พูดแต่คือเขาก็พอแบบพอรู้จักเราอยู่บ้างแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยกังวลไหมถ้าสมมติว่าวันนึงแบบว่าเราเปิดตัวไปแล้วแบบคนจะเข้าไปสืบไปค้นอย่างเงี้ยก็ไม่ก็กังวลนิดนึงจริงๆเราบอกพี่ทำไมว่ากับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นพี่ก็อาจติดตามข่าวเราได้บอกไหมพี่มีอะไรจะบอกหนูไหมอ๋อไม่มีคือจริงๆอ่ะคือคนที่เขาอยู่นอกวงการเขาจะรู้เรื่องอยู่แล้วค่ะแล้วเขามีถามไหมกับสิ่งที่มันผ่านที่มันเกิดขึ้นอ่ะก็มีถามบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติแล้วคือคนเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วเรื่องชีวิตส่วนตัวหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างความรักที่เราผ่านมามันทำให้เรามีความรักข้างในมันจะต้องอะไรยังไงบ้างก็อย่างที่บอกก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปศึกษาดูใจกันไปเพราะมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่เหมือนเรายังต้องปรับอีกเยอะต้องคุยกันอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก็คือกับแชมป์เนี่ยคือกับเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วค่ะใช่อะไรที่มันแบบจะกลับมาเป็นเพื่อนได้อะคือมันคือหนูเป็นคนที่เอาจริงๆเวลาเลิกกับแฟนเก่าหนูก็คุยได้ทุกคนแล้วก็คุยไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเรามีรักครั้งใหม่มีการปรึกษาอย่างนี้กันหมายถึงกับคนเก่าอ๋อไม่ได้คุยค่ะแต่หมายถึงว่าพอเวลาเจอหน้ากันแล้วก็ทักทายกันปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราไม่อึดอัดใช่ไหมว่าน้ำหวานก็ให้ตุ๊กอีกแล้วไม่อึดอัดค่ะมันชินแล้วมันมีภูมิคุ้มกันนะลูกก็อาจจะชินเลยนะว่าหนักกว่านี้ก็คงเจอมาแล้วหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วซัมเมอร์นี้จะมีชื่อน้ำมาแซ่บๆเพราะว่าเราก็มาทุกซัมเมอร์เลยนะก็อาจจะมีก็ต้องรอดูว่าจะไปทริปที่ไหนเสร็จก็คือคนนั้นแหละก็มีแหละมีตากล้องอันนี้เขาต้องสแกนหนักไหมระหว่างกับการ
การที่เราลงเซ็กซี่ในแต่ละครั้งไม่เขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนแบบเราเป็นสายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีห่วงไม่มีห่วงเนาะไม่ค่ะ